่วงเปสุกปันสุกเปสุกปันสุกวันนี้ครับเราพ่อลูกเล่นของครับมาอยู่กันที่ย่านประตูน้ำนั่นเองป้าเอาละครับวันนี้เปสุกปันสุกอย่างที่บอกไว้คอนเซ็ปต์ของรายการเราช่วงนี้เราจะนำเอาของอร่อยกับอาหารมื้อพิเศษจากร้านอร่อยเฮียซงตีตายไปแจกให้เพื่อนๆในกรุงเทพมหานครในชุมชนต่างๆนะครับใช่แล้วครับแล้ววันนี้เราได้รับแหมได้รับเกียรติอย่างยิ่งกับร้านข้าวมันไก่โกอางเดี๋ยวเราเข้าไปในร้านของเขาแล้วพูดคุยกับเจ้าของร้านเลยครับไปเลยฮะไปเลยสวัสดีครับสวัสดีครับน้องเกียร์ครับผมเชิญทางนี้หน่อยเลยน้องเกียร์ครับก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าผู้บริหารร้านนี้รูปหล่อหนุ่มรูปหล่อมากหนุ่มรูปหล่อมากครับผมโอ้โหถามหน่อยวันนี้เนี่ยมาถึงวันนี้เนี่ยโกอ่างข้าวมันไก่สีชมพูอายุกี่ปีละปีนี้60ปีพอดีครับ60ปีแล้ว3รุ่นละใช่ครับนี่เป็นรุ่นหลานใช่ครับอ๋อรุ่นเดียวกันเลยนี่รุ่นที่3ครับเรารุ่นเดียวกันครับเป็นความหวังของชาติครับผมแล้วไปเที่ยวด้วยกันใช่ไหมใช่ครับผมตอนนี้ไม่อยู่ร้านคือไปเที่ยวนะครับก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าร้านนี้เป็นร้านที่อยู่มายาวนานมากทีเด็ดของข้าวมันไก่โกอ่างของร้านน้องเกียร์คืออะไรครับข้าวกับน้ำจิ้มครับผมข้าวกับน้ำจิ้มแล้วก็ไก่อะไรก็ไม่รู้ผมว่าต้มไก่มันก็ธรรมดาทำไมต้มออกมามันอร่อยเหลือเกินอ่ะก็จริงๆไม่ได้มีเคล็ดลับอะไรครับอยู่ที่ว่าเราคัดเลือกวัตถุดิบที่มันเราคิดว่าโอเคดีที่สุดสำหรับข้าวมันไก่แล้วผมสิ่งนึงที่อยากจะรู้ครับวันนี้เนี่ยมาร่วมปันสุกเปสุกกับเราเนี่ยปกติแล้วเนี่ยในช่วงโควิดก็มีการปันสุกแบบนี้อยู่แล้วหรือเปล่าครับที่ผ่านมาช่วงล็อกดาวน์เราก็มีเอาข้าวมันไก่ที่ร้านไปแจกครับแล้วบางทีก็มีลูกค้ามาขอซื้อทีนึง100 200กล่องเราก็ถามว่าซื้อทําอะไรลูกค้าบอกแจกของร้านก็สนับสนุนเพิ่มไปอีกก็คือว่าเราก็มีการทําแบบนี้อยู่เรื่อยอยู่แล้วครับแต่ต้องขอบคุณน้องเกียร์มากเลยเพราะว่าอะไรพอเราติดต่อมาว่าเราจะไปเปสุกปันสุกนําเอาของอร่อยเป็นคอนเซ็ปต์ของรายการเราครับของที่เราจะไปแจกต้องเป็นร้านอร่อยที่เรียกว่าต้องชิมไม่งั้นเฮียซงตีตายขอบคุณมากเลยที่ไปร่วมปันสุกกับเรานะครับดีครับผมขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับน้องเกียร์ครับเดี๋ยวเราไปร่วมเปสุกปันสุกกันเลยป๊าไปแล้วสบายแล้วเอาไปเปสุกปันสุกกันละนิกต้องขอลองชิมก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาไปแจกไงเราต้องมีการตรวจสอบว่าว่าของที่พี่แจกเนี่ยแบบมันอร่อยขนาดไหนข้าวเขาดีนะเป็นเอกลักษณ์มากเลยแล้วก็มีความนุ่มไม่แห้งเกินไปขาหมดเวลาทานแล้วนะคะฮะไปได้แล้วค่ะไปต้องไปแล้วเหรอต้องตามนะคะไปตอนนี้ครับก็อยู่กับคุณแนทนะครับผู้บริหารขิงผงสำเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรครับผมสวัสดีครับคุณแนทสวัสดีครับคุณแนทครับก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าอยู่กับเรามาหลายสัปดาห์แล้วอะไรที่เป็นจุดที่ว่าทําให้ทางบ้านสมุนไพรขิงผงสำเร็จรูปเนี่ยมาร่วมเปสุกปันสุกกับเรามาหลายๆอาทิตย์เลยครับก็ต้องบอกก่อนว่าตัวเองนะคะก็คือติดตามรายการนี้ตลอดเป็นแฟนรายการกินเที่ยวเราเดอะเวิลด์มานานแล้วนะคะแล้วก็พอทราบว่ามีโครงการแบบนี้นะคะทางขิงผงตราบ้านสมุนไพรก็ด้วยความที่เราเนี่ยก็สนับสนุนโครงการดีๆอยู่แล้วนะคะก็เลยร่วมมาด้วยกันเพื่อที่จะแบ่งปันความสุขให้กับพี่น้องชุมชนต่างๆค่ะเอาละครับท่านผู้ชมทางบ้านพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วไปร่วมเปสุขปันสุขกับพวกเราเลยไปกันนี่ครับผมขอมอบนี่เลยครับข้าวมันไก่โกอ่างให้นะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับขอมอบข้าวมันไก่ครับผมเปสุขปันสุขด้วยกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับนี่ครับข้าวมันไก่เนาะนุ่มค่ะข้าวเป็นไงบ้างคะข้าวนุ่มแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยค่ะช่วงที่ผ่านมาคุณพี่เจอวิกฤตอะไรบ้างไหมเกี่ยวกับโควิดก็มีรายได้ค่ะมันลดลงใช่ไหมใช่ค่ะรายได้ลดลงเยอะเลยแต่มีรายจ่ายเท่าเดิมจะเพิ่มขึ้นด้วยเวลาเราได้รับน้ำใจแบบนี้รู้สึกไงบ้างคะมันช่วยได้เยอะมากค่ะช่วยได้เยอะมากๆเลยมันเหมือนกับเรามีที่พึ่งอะค่ะคน
ทยไม่ทิ้งกันนะคะใช่ทานให้อร่อยนะคะขอบคุณค่ะเคยทานอยู่แล้วไหมคะร้านเคยทานค่ะลูกชายพาไปทานเมื่อสักครู่นี้อร่อยมากเลยค่ะได้รับน้ำใจแบบนี้แล้วรู้สึกไงบ้างคะอ๋อรู้สึกดีใจประทับใจมากค่ะเพราะว่ามีท่านผู้ใจดีมาแจกให้ชาวบ้านรับประทานนะคะคือบางคนไม่เคยรับทานข้าวมันไก่ร้านนี้ค่ะอร่อยค่ะขอบคุณค่ะโอ้โหวันนี้มีความสุขแล้วก็สนุกสุดๆเลยคุณแนทที่ชุมชนหลังวัดมักกะสันนั่นเองวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับวันนี้ก็สนุกนะคะมีความสุขนะคะเปสุขสมชื่อเลยค่ะครับผมนะฮะแล้ววันนี้เนี่ยนิกรู้มาเนี่ยชุมชนแห่งนี้เนี่ยอยู่ใจกลางเมืองมากเลยนะใช่อยู่ใกล้ๆกับทางด่วนนะคะตรงประตูน้ำซึ่งเราก็ใช้งานบ่อยแต่ว่าไม่เคยรู้ว่าตรงนี้มีชุมชนและมีคนอาศัยอยู่เยอะมากเลยนะคะใช่แล้วก็วันนี้เราก็ได้มอบความสุขมากๆเลยแล้วเราก็ได้ทั้งเห็นทั้งรอยยิ้มเห็นทั้งเสียงหัวเราะแล้วก็ขอบคุณเราจนแบบไม่หยุดไม่หย่อนเลยนี่คือความสุขอย่างนึงที่เรามาปันสุขในวันนี้นั่นเองครับยังไงวันนี้นี่ก็ต้องขอขอบคุณคุณแนทมากๆเลยนะครับจากบริษัทขิงหงสำเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรนะฮะที่มาสนับสนุนเราในช่วงเปสุขปันสุขมาแจกของกันนะฮะถ้าใครสนใจอยากจะเข้าร่วมอยากจะมาแจกของเปสุขปันสุขก็ติดต่อพวกเรามาได้เลยนะครับผมวันนี้ขอบคุณคุณแนทมากนะครับขอบคุณครับโอ้โหวันนี้มีความสุขมากป้าที่ได้มาเยี่ยมเยียนแล้วก็ได้มาแจกของที่ชุมชนหลังวัดมักกะสันนั่นเองบอกได้เลยว่าที่นี่เนี่ยค่อนข้างจะมีคนอยู่ค่อนข้างหนาแน่นนะแล้ววันนี้ที่เราได้มาเนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นอะไรที่มีความสุขมากๆแล้วเขาก็พูดคุยกันอย่างสนุกสนานจริงต้องมาอย่างเราจะได้รู้ว่าความสุขมันเป็นยังไงกับการปันสุขให้คนไทยด้วยกันนะครับใช่ฮะที่สำคัญต้องขอขอบคุณครับข้าวมันไก่โกอ่างสีชมพูอยู่ที่ประตูน้ำที่มอบอาหารอร่อยของร้านเขามามอบให้แก่ชุมชนนี้นะครับครับผมสุดท้ายครับต้องขอขอบคุณครับสำนักงานเขตราชเทวีฝ่ายพัฒนาชุมชนนั่นเองนะครับที่พาเรามาแจกโอ้โหดูแลเราเป็นอย่างดีเลยนะครับมาอำนวยความสะดวกให้เราได้ทำอะไรได้ง่ายขอบคุณมากนะครับถ้าใครสนใจอยากจะมาแจกแบบเราก็สามารถติดต่อทางเขาไปได้ได้เลยครับผมนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับเจอเราพ่อลูกเล่นหงได้นะครับทุกวันพุธทาง GMM 25นะครับ5ทุ่มตรงเจอกันพ่อลูกเล่นหงนะครับผมรายการนี้ต้องรอชมไม่งั้นเฮียซงตีตาย